بسم الله الرحمن الرحيم نكب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبع نكب نون الحمد لله كم كني راو يو كب رجال رجل لاو كون صحابة نكب سم نكب كني راو جيو كب صحابة سون تن นะหนึ่งท่านอบูมิฮจันรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูมิฮจันบินฮับีบอัสซะกอฟีรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านแรกที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้คือเรื่องราวของท่านอบูมิฮจันฟังเลยนะลูกเน้นๆฟังด้วยนะครับท่านอบูมิฮจันพี่น้องครับและท่านที่สองเราจะเล่าเรื่องราวของท่านซะลาบะรอดิยัลลอฮุอันฮุสองท่านนะครับพี่น้องผมขอเริ่มกับท่านอบูมิฮจันก่อนนะพี่น้องท่านอบูมิฮจันนั้นนะครับบินฮะบีบอัสซะกอฟีท่านเป็นคนในกลุ่มนะครับพี่น้องพวกสกีฟนะวัฟดุสกีฟเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ดาวะนะได้ทำการดาวะและหลังจากนบีฮิจเราะห์มามะดีนะห์แล้วเนี่ยจนอิสลามประกาศความยิ่งใหญ่ไกลออกไปเนี่ยก็มีคนอาหรับหลายเผ่าหลายกลุ่มต่างๆพี่น้องทยอยกันเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อรับอิสลามในจำนวนผู้คนที่มากลุ่มกอบิลาที่มาต่างๆนั้นพี่น้องมีกลุ่มพวกวับดุลพวกสกีฟก็ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการให้ชะฮาดะห์และกล่าวเข้ารับอิสลามหนึ่งในพวกกลุ่มสกีฟที่มาหาท่านนบีนั้นก็มีคนคนหนึ่งนะพี่น้องชื่อว่าท่านอบูมิฮจันบินฮะบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูมิฮจันเป็นชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมากแล้วท่านเองก็เป็นนักรบนะครับพี่น้องท่านเองเป็นชาอิรเป็นนักกวีนะเพียบพร้อมทุกอย่างพี่น้องที่รักท่านได้กล่าวชาดาต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการประกาศรับอิสลามเมื่ออบูมิฮจันรับอิสลามนะครับพี่น้องแต่อบูมิฮจันเนี่ยรับอิสลามหลังจากสงครามตะบุกพี่น้องฟังให้ชัดนะสงครามตะบุกเป็นสงครามสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปรบด้วยตัวเองนั่นคือสงครามสุดท้ายของท่านรอซูลคือสงครามตะบุกหลังจากจบสงครามตะบุกอบูมิฮจันรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวเข้ารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูมิฮจันอย่างที่ผมกล่าวพี่น้องพร้อมทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งสติปัญญาความแข็งแกร่งทั้งหมดอบูมิฮจันพร้อมหมดเลยแต่อบูมิฮจันมีอย่างเดียวพี่น้องที่ถูกทดสอบนะครับพี่น้องอบูมิฮจันเป็นคนที่ติดเหล้ามากๆอบูมิฮจันรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากๆพี่น้องอาหรับดื่มเหล้าเนี่ยไม่เหมือนกับคนไทยดื่มเหล้าหรือไม่เหมือนวัยรุ่นพวกเรากินน้ำท่อมเรากินน้ำท่อมเรากินเหล้าเรากินของมึนเมาเนี่ยระดับเราเนี่ยถ้าเทียบกับความมึนเมาหรือการกินเหล้าการเสพของมึนเมาในสมัยซอฮาบะห์ในสมัยญะฮิลิยะห์ของเรานี่เขาเรียกว่าเด็กๆเลยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามในเรื่องเหล้าเนี่ยในเรื่องของมึนเมาเนี่ยกับอุมมะห์ประชาชาติท่านนบีมูฮัมมัดในยุคนั้นอัลลอฮ์ห้ามถึง3ครั้งด้วยกันพี่น้องที่รักหนึ่งในนั้นนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการอาหรับติดเหล้าอย่างมากติดสุราติดอย่างมากดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามมาเรื่อยๆจนครบ3ครั้งบรรดาซอฮาบะห์ทิ้งได้หมดแต่อบูมิฮจันได้ใหม่กับอิสลามเมื่อเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าอบูมิฮจันยังคงดื่มเหล้าการติดเหล้าของอบูมิฮจันพี่น้องในประวัติศาสตร์ชีวิตของอบูมิฮจันท่านเคยกล่าวคำกอดเอาไว้ว่าอิซาอานามุตุเมื่อใดที่ฉันตายลงนะอบูมิฮจันได้สั่งกับลูกๆว่าจงฝังตัวของฉันไว้เนี่ยอิลาจันบิกิรมจงเอาศพของฉันนะลูกๆเอ๋ยไปฝังที่ใกล้ๆกับต้นองุ่นเพื่อที่อบูมิฮจันเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ต้นองุ่นอย่าเอาฉันไปฝังไว้ในทุ่งโล่งเพราะฉันจะไม่ได้เสพและไม่ได้ลิ้มรสสุราที่จากองุ่นเลยนี่กำลังฉายภาพว่าอบูมิฮจันเป็นคนที่ติดเหล้ามากๆต่อเมื่อรับอิสลามพี่น้องอบูมิฮจันก็ยังไม่เลิกเหล้ายังคงดื่มเหล้ายังโดนลงโทษยังโดนอะไรต่างๆพี่น้องแต่วันนี้พี่น้องที่รักครับอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้โอกาสคนอิสลามไม่ได้ดูนะพี่น้องว่า
คุณจะเป็นยังไงและเราจะตัดสินชีวิตคุณทั้งหมดด้วยพฤติกรรมเดียวของคุณบอกไม่ใช่อย่างนั้นอบูเมจันดื่มเหล้าอบูเมจันทำผิดกฎฮัจญ์ทำละเมิดในหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูเมจันโดนลงโทษแต่สมัยท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องซอฮาบะห์บางคนคนบางคนในยุคนั้นได้ทำผิดได้ละเมิดด้วยการดื่มสุราเนี่ยท่านนบีลงโทษแน่นอนการลงโทษของอิสลามคือการเคี่ยนการตีนะครับพี่น้อง40ครั้งเวลาตีลงไปเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์บางคนเนี่ยตีคนดื่มเหล้าเนี่ยแล้วก็ด่าเข้าไปด้วยพี่น้องด่าคนที่ดื่มเหล้านะพี่น้องด่าว่าแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตรงนั้นท่านนบีได้เตือนกับซอฮาบะห์คนอื่นว่าอย่าด่าเขาอย่าด่าเขาวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮวะรอซูลขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแท้จริงคนเนี้ยเขาก็รักอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นี่คือจิตใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลคนทำผิดนบีลงโทษคนละเมิดขอบเขตนบีลงโทษแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้โอกาสแล้วท่านมองไปถึงแก่นแท้ของคนพี่น้องจึงไม่แปลกใจว่าคนเลวมายังไงเนี่ยเวลามารู้จักอิสลามกำลังใจจะตอบัตตัวกำลังใจที่จะกลับตัวมันมีตลอดพี่น้องที่รักอบูเมจญ์โดนลงโทษครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าท่านก็ดื่มเหล้าเหมือนเดิมตีเสร็จหลังจากโดนตีอบูเมจญ์ก็ดื่มเหล้าอีกหลังจากโดนตีอบูเมจญ์ก็ดื่มเหล้าอีกในยุคอบูบักอัสซิดดีกอบูเมจญ์ก็โดนตีนะครับพี่น้องอบูเมจญ์หลังจากโดนตีเสร็จอบูเมจญ์ก็ดื่มเหล้าจนกระทั่งอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตพี่น้องที่รักเมื่อท่านอบูบักเสียชีวิตเนี่ยอุมัรบินคอตอบได้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อจากท่านอบูบักอัสซิดดีกเมื่อเวลาอุมัรเป็นคอลิฟะห์พี่น้องที่รักครับปรากฏว่าอบูเมจญ์ก็ยังคงดื่มเหล้ายังคงเสเปลในเรื่องดื่มเหล้าอะไรต่างๆตลอดติดเหล้ามากๆวันนี้ผมเลยบอกว่าวัยรุ่นชาบาบเยาวชนที่กินของมึนเมาเสพติดของมึนเมาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องอย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจเพราะคนดีกว่าเราในอดีตเขาเคยติดเหล้ามาแล้วแต่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงให้เห็นว่าคุณจะอดีตคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าวันนี้ใจคุณพร้อมจะเปลี่ยนอัลลอฮ์จะช่วยให้ท่านเปลี่ยนแน่นอนอบูเมจญ์ยังคงดื่มเหล้าแบ๊ดแต่ก็เด็กอบูเมจญ์ยังคงดื่มเหล้าพี่น้องจนมายุคอุมัรบินคอตอบอบูเมจญ์คนอย่างอุมัรบินคอตอบพี่น้องที่รักครับคาลิฟะอามีรุลมุมินีนอย่างอุมัรบินคอตอบขนาดอบูเมจญ์อยู่ภายใต้การปกครองของอุมัรบินคอตอบแต่อบูเมจญ์ยังคงไม่เลิกในการดื่มเหล้าพี่น้องได้ข้อคิดอะไรไหมอบูเมจญ์เนี่ยถ้าคนนะครับพี่น้องใจไม่ถึงพอหรือใจไม่แน่พอเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าดื่มในยุคที่การปกครองมีผู้นำเหมือนอุมัรบินคอตอบแต่อบูเมจญ์ไม่ได้แคร์เลยพี่น้องใครจะเป็นผู้ปกครองฉันก็ยังดื่มเหล้าตีฉันไม่ว่าตีเสร็จฉันก็ดื่มเหล้าแปลกนะครับพี่น้องอบูเมจญ์โดนลงโทษขนาดนั้นอยู่ในยุคสมัยนบีขนาดนั้นอยู่ในยุคบรรดาซอฮาบะห์ขนาดนั้นแล้วท่านเองก็เป็นซอฮาบะห์แต่อบูเมจญ์ทำไมหยุดเหล้าไม่ได้และไม่ยอมหยุดด้วยท่านยังคงดื่มอย่างหนักนะพี่น้องดื่มมากๆด้วยจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คอลิฟะห์อุมัรบินคอตอบมีฟิกร์และความคิดที่จะขยายอิสลามออกไปยังอาณาจักรเปอร์เซียพี่น้องที่รักสงครามอัลกอดิซียจึงเกิดขึ้นพี่น้องสงครามอัลกอดิซียผมเคยเล่าไปแล้วในบางตอนบางช็อตของซอฮาบะห์บางท่านมุสลิมสู้กับเปอร์เซียนะครับพี่น้องมุสลิมรบกับเปอร์เซียในสมัยอุมัรบินคอตอบพี่น้องที่รักครับปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบได้ตั้งท่านซาอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องซาอัดบินอบีวะกอสเป็นหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองท่านอุมัรบินคอตอบได้ตั้งท่านซาอัดบินอบีวะกอส
ป็นแม่ทัพนำศึกอัลกอดิเซียนะครับพี่น้องบรรดามุสลิมรวมตัวกันเป็นศึกครั้งใหญ่มากจนท่านอุมัรบินคอตอบมีความคิดและประกาศออกมาว่าฉันจะขอนำทัพด้วยตัวฉันเองแต่ซอฮาบะห์อาวุโสหลายท่านได้ห้ามพี่น้องว่าถ้าอุมัรเป็นอะไรไปโรมันเปอร์เซียขย่ำเราแน่นอนท่านอุมัรจึงรวบรวมกองทัพมุสลิมเท่าที่จะรวมได้จากหัวเมืองต่างๆทั้งหมดเข้ามาแล้วอุมัรประกาศพี่น้องในการยกศึกไปกอดิเซียในการรบครั้งนั้นนำโดยซาอัดบินอบีวักกอสพี่น้องประวัติท่านซาอัดบินอบีวักกอสผมเล่าไปแล้วให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องไปเสิร์ชหาได้แต่ผมจะบอกนิดนึงว่าซาอัดบินอบีวักกอสเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์เนี่ยชีวิตของซาอัดบินอบีวักกอสในชีวิตท่านไม่เคยยิงธนูเนี่ยนะพี่น้องพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวซาอัดบินอบีวักกอสยิงธนูตั้งแต่เกิดพี่น้องจนซาอัดบินอบีวักกอสเสียชีวิตไม่มีลูกธนูดอกไหนที่ออกจากมือซาอัดบินอบีวักกอสนอกจากจะเข้าเป้าหมดเลยพี่น้องที่รักซาอัดบินอบีวักกอสเป็นแม่ทัพและเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ที่ท่านรอซูลรับรองเอาไว้ท่านเป็นคนนำทัพอัลกอดิซียาในวันนั้นอบูมิฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนหนุ่มในบรรดาชะบับคนหนุ่มทั้งหลายท่านก็เตรียมตัวด้วยพร้อมกับซอฮาบะห์คนอื่นในการออกรบกับเปอร์เซียในสงครามอัลกอดิซียาอบูมิฮจันจัดทัพพี่น้องที่รักจัดเสบียงตัวเองนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหมดเตรียมหมดเลยม้าของท่านอะไรต่างๆท่านเตรียมหมดและสิ่งที่อบูมาญันไม่ลืมที่จะเอาไปด้วยในสงครามอัลกอดิซียนอกจากดาบแล้วนอกจากหอกแล้วนอกจากเสื้อเกราะแล้วนอกจากม้าศึกแล้วนอกจากธนูแล้วอบูมาญันไม่ลืมที่จะพกเหล้าไปด้วยนะซุบฮานัลลอฮ์อบูมาญันพกสุราไปด้วยพี่น้องในพาหนะที่อบูมัยยันจะออกไปญิฮาดนะครับพี่น้องดูคนไม่เคยติดของมึนเมาไม่เข้าใจหรอกครับพี่น้องว่าเวลาไม่ได้เสพและไม่ได้ดื่มมันทรมานแล้วมันรู้สึกยังไงวันนี้เด็กเรียนไม่สามารถจะเข้าใจได้อารมณ์คนติดยาเขาทรมานขนาดไหนเวลาไม่ได้เสพยาวันนี้โตครูที่ไม่เคยติดยาเสพติดไม่มีทางเข้าใจว่าคนเคยผ่านคนที่ติดยาเนี่ยเวลามันจะยุติหรือมันไม่ได้เสพมันทรมานขนาดไหนไม่มีใครรู้พี่น้องนอกจากคนที่เขาเคยติดเองวันนี้ไม่มีใครรู้อบูมาจันไม่มีใครรู้อบูมาจันรู้สึกยังไงแต่อบูเมฮจันท่านได้พกเหล้าของท่านนะครับพี่น้องออกไปด้วยในศึกการญิฮาดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กองทัพอิสลามตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันพี่น้องที่รักรบกับศัตรูเมื่อใดกองทัพมุสลิมไม่เคยหวังว่าจะชนะด้วยกับจำนวนคนไม่เคยหวังว่าจะชนะด้วยกับอาวุธที่เยอะแต่กองทัพมุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชัยชนะเดียวที่มุสลิมหวังนั่นคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือตราบใดที่ในฮาลากะห์ในญะมาอะห์ในวงนั้นมีของเลวร้ายอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือโดยเด็ดขาดดังนั้นอบูมิฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้พกเหล้าไปด้วยในสัมภาระของท่านเมื่ออบูมิฮจันพกเหล้าออกไปพี่น้องที่รักไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้ว่าอบูมิฮจันพกเหล้าออกไปด้วยท่านก็ออกทัพไปกับบรรดาศึกในการญิฮาดเมื่ออบูมิฮจันออกไปแล้วระหว่างทางพี่น้องที่รักคนเคยกินเมื่อถึงเวลามันต้องกินอบูมาจันได้นำเหล้าของท่านออกมานะครับพี่น้องท่านหวังว่าไม่มีใครเห็นแล้วอบูมาจันก็กระดกเลยดื่มเหล้าพี่น้องในขณะที่อบูมาจันออกมาเพื่อจะทำการจิฮาดเนียดดีต้องการจะไปทำอามัตที่ยิ่งใหญ่แต่ความชั่วร้ายในความเลวร้ายของตัวเองยังมีอยู่นั่นคือการดื่มเหล้าเราเดียวเราอนุพี่น้องอบูมาจันดื่มปรากฏว่าการดื่มของอบูมาจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
แม่ทัพคือท่านซาอัดบินอบีวะกอสได้เห็นพี่น้องที่รักซาอัดบินอบีวะกอสเห็นอบูมาจันดื่มเหล้าซาอัดโกรธมากท่านซาอัดบินอบีวะกอสโกรธมากและมีคำสั่งให้เอาโซ่มัดอบูมาจันทันทีเอาโซ่ล่ามที่มือเอาโซ่มัดที่เท้าและเอาอบูมาจันขังไว้ในเต็นท์พี่น้องที่รักนะครับถูกทำขึ้นเหมือนคุกนั่นเองนะพี่น้องเอาอบูมาจันขังไว้ในนั้นโดยมัดอบูมาจันหมดทั้งมือทั้งเท้าไม่อนุญาตให้อบูมาจันออกไปจิฮาดโดยเด็ดขาดนี่คือซอฮาบะห์นบีพี่น้องครับซอฮาบะห์นบีจะไม่ยอมให้การอามันจิฮาดมีของชั่วหรือมีของมัสยิดอยู่ในนั้นเราน้อยกว่าศัตรูทั้งจำนวนคนและอาวุธหากวันนี้เราทำชั่วเหมือนกับศัตรูทำอัลลอฮ์จะช่วยเราได้ยังไงพี่น้องที่รักซาอัดบินอบีวะกอสจึงสั่งห้ามท่านอบูมาจันห้ามออกไปโดยเด็ดขาดสั่งห้ามอบูมาจันห้ามออกไปรบโดยเด็ดขาดและให้ซอฮาบะห์มัดล่ามโซ่อบูมาจันให้ติดให้เดินไม่ได้และให้อยู่ในคุกขังอบูมาจันเอาไว้และก็มีคนเฝ้าเอาไว้หนึ่งคนพี่น้องที่รักพี่น้องครับ หัวใจของอบูมาจันเขาต้องการเดินทางออกมาเพื่อจะจิฮาดถึงเขาทำชั่วในเรื่องการดื่มเหล้าแต่หัวใจที่ต้องการจะสละเพื่ออัลลอฮ์มันเต็มเปี่ยมในหัวใจอบูมาจันถึงอบูมาจันต้องการเขาเนี่ยอยากจะถวายชีวิตของท่านให้อัลลอฮ์ถึงแม้ความชั่วจะมีอยู่แต่อบูมาจันเจ็บปวดที่สุดพี่น้องก็คือโดนจับพี่มัดปิดประตูโดนจับขังตัวพี่น้องที่รักครับและถูกขังเอาไว้และแล้วถึงเวลาสงครามเริ่มกองทัพมุสลิมมีจำนวนไม่กี่หมื่นคนพี่น้องที่รักในขณะที่เปอร์เซียและผู้คนเหล่านั้นมีเป็นแสนคนสงครามเริ่มปรากฏว่ากองทัพมุสลิมตอนนั้นเพียงพร้ำพี่น้องที่รักครับอบูมาจันอยู่ในเต็นท์อบูมาจันเห็นนะครับพี่น้องมองลอดออกมาเนี่ยเห็นลูกธนูที่ผ่านนะครับพี่น้องเห็นธนูที่ผ่านเห็นม้าที่วิ่งเห็นดาบที่ฟันกันเห็นมุสลิมล้มเสียชีวิตเห็นบรรดามุชริกีนบรรดาศัตรูอิสลามทำร้ายและเข่นฆ่ามุสลิมอบูมาจันเจ็บปวดที่สุดในเต็นท์ตอนนั้นที่ตัวเองไม่สามารถจะช่วยอะไรพี่น้องเขาได้เลยและเจ็บปวดที่สุดที่ตัวเองเป็นนักรบแต่กลับถูกล่ามโซ่เหมือนกับอูฐหรือลาแก่ๆตัวหนึ่งอยู่ในเต็นท์ตรงนี้เองอบูมาจันเจ็บปวดมากพี่น้องครับอบูมาจันไม่รู้จะทำยังไงเฝ้าแต่มองดูความเจ็บปวดที่สุดเวลาลูกธนูแต่ละลูกผ่านหัวอบูมาจันไปเขาอยากจะออกไปอยู่ข้างหน้าเขาอยากจะออกไปอยู่กับพี่น้องเขาไม่ต้องการเห็นบรรดากุฟเฟอร์บรรดาเปอร์เซียบรรดาคนบรรดาศัตรูอิสลามทำร้ายมุสลิมและเข็นฆ่ามุสลิมอย่างนั้นซึ่งอบูมาจันเป็นนักรบเขาอยู่ไม่ได้ที่เขาจะเห็นภาพพี่น้องเขาทรมานและถูกซ้อนเล่มอย่างนั้นอบูมาจันเหมือนตายเลยพี่น้องอยู่ในคุกตรงนั้นผมเลยบอกพี่น้องว่าวัยรุ่นทุกคนชาบาบเยาวชนผมเชื่อเหมือนกันครับพี่น้องว่าต่อให้เลวยังไงต่อให้ชั่วยังไงใจรักอิสลามเรายังมีอยู่พี่น้องครับอบูมาจันพี่น้องอยู่ไปกับผมและพี่น้องนึกภาพเขากำลังมองดูมุสลิมกำลังถูกสังหารและลูกธนูเล่นหัวผ่านไปผ่านมาโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายอบูมาจันทนไม่ได้จริงๆพี่น้องครับเพราะชีวิตอบูมาจันเดินมาถึงวันนี้และต้องการจะเดินออกไปข้างหน้านั่นคือการชะฮีดและตายในทางของอัลเลาะห์และเขาไม่ต้องการที่จะให้มุสลิมถูกข่มเหงแล้วเสียเกียรติโดนเข่นฆ่าแบบนั้นอบูมาจันสุดท้ายพี่น้องที่รักได้ประกาศเรียกคนที่เฝ้าคุกอยู่ว่าท่านเอ๋ยท่านเรียกคนที่เฝ้าตัวเองอยู่นะครับพี่น้องท่านซึ่งคนที่เฝ้าคุกน่ะคือใครรู้ไหมครับพี่น้องคือภรรยาของท่านซาอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้หญิงอบูมาจันเรียกภรรย
าของซาดบินอบีวะกอสบอกท่านได้โปรดเถอะปล่อยฉันออกไปได้โปรดแก้มัดตัวฉันได้โปรดปลดโซ่ออกจากมือจากเท้าฉันพี่น้องคนเฝ้าคุกซึ่งเป็นสตรีเนี่ยเห็นอบูมาจันขออย่างนั้นนางก็ไม่กล้าจะปล่อยอบูมาจันได้ยังไงอบูมาจันบอกว่าขอฉันออกไปเถอะนะถ้าหากว่าฉันตายนั่นก็คือสิ่งที่ฉันต้องการอยู่แล้วแต่ถ้าฉันรอดชีวิตกลับมาได้ฉันจะเดินกลับเข้ามาในคุกอันนี้เองได้โปรดปล่อยแก้มัดฉันให้ฉันออกไปช่วยพี่น้องพี่น้องอบูเมจันสัญญาขนาดนั้นคนเฝ้าคุกเห็นความตั้งใจของอบูเมจันขนาดนั้นทันทีเลยพี่น้องแกนางลงไปปลดโซ่ออกปลดมืออบูเมจันปลดมือปลดเท้าขอโทษนะครับพี่น้องอบูเมจันเวลาโดนปลดโซ่ออกเหมือนสิงโตเวลามันลุกขึ้นจะตะปบเหยื่อเลยพี่น้องที่รักพี่น้องนึกถึงสิงโตโดนมัดโซ่ไว้ไหมครับมันขยับไม่ได้แต่มันเห็นเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าเวลาที่โซ่มันหลุดออกสิงโตตัวนี้ผงาดขึ้นอบูเมจันเหมือนกับราชสีตัวนั้นพี่น้องที่รักปลดอบูเมจันออกปลดโซ่ออกอบูเมจันบอกว่าเอาม้าของซาอัดบินอบีวะกอสมาให้ฉันเอาเสื้อเกราะมาใส่อบูเมจันใส่เสื้อเกราะพี่น้องแล้วปิดหน้าตัวเองเหลือแค่ตาสองข้างสวมเสื้อเกราะใส่ถือหอกหนึ่งเล่มทั้งดาบทั้งหอกอบูเมจันกระโดดขึ้นม้าของซาอัดบินอบีวะกอสพี่น้องครับบันทึกประวัติศาสตร์ตรงนั้นบันทึกเอาไว้ว่าจังหวะที่อบูเมจันวิ่งแล้วกระโดดขึ้นหลังม้านั้นมันเหมือนกับสิงโตที่กระโดดตะคุบเหยื่ออบูเมจันขึ้นหลังม้าเท่านั้นแหละพี่น้องท่านควบม้าไปซับไปแถวหน้าสุดของการจิฮาดอบูเมจันขี่ม้าไปแถวหน้าสุดนะพี่น้องแล้วเขาเรียกว่าบุกทลายดงหรือฝ่าวงล้อมของบรรดาศัตรูอิสลามเปอร์เซียจนสยบหมดเลยพี่น้องซาอัดบินอบีวะกอสตอนนั้นกำลังรบอยู่ยังเหนื่อยมากบรรดามุสลิมกำลังเหน็ดเหนื่อยแล้วเขาเรียกอดหมดพลังนะครับพี่น้องทันใดนั้นพี่น้องม้าของที่อบูเมจันขี่มาเนี่ยนะพี่น้องมันตะลุยเข้ามาในดงศัตรูและอบูเมจันใช้หอกเนี่ยสู้และตีศัตรูข้างหน้าจนแถวหน้าของศัตรูนะพี่น้องราบหมดเลยพี่น้องที่รักเพราะอบูมาจันท่านคือนักรบถึงแม้จะติดเหล้าแต่ท่านคือนักรบถึงแม้จะมีถูกทดสอบด้วยการดื่มสุราแต่ท่านคือนักรบหัวใจท่านจะมึนเมาแต่หัวใจแห่งการเจริญยังมีอยู่เสมอมาอบูมาจันกำราบแถวหน้าจนสยบหมดเมื่อสยบหมดพี่น้องที่รักอบูมาจันตีฝ่าวงล้อมได้จนทัพอิสลามสามารถต่อโกนแล้วตีทัพศัตรูกลับได้อบูเมจันขี่ม้าพี่น้องหลังจากสู้เสร็จท่านกลับมาที่เดิมนะครับพี่น้องลงจากหลังม้าและเข้าไปในคุกต่อให้มัดโซ่เหมือนเดิมแล้วก็นั่งอยู่ในคุกเหมือนเดิมท่านสบายใจแล้วพี่น้องที่ได้ช่วยบรรดามุสลิมที่ได้ช่วยบรรดามุสลิมผู้ศรัทธารอดพ้นจากการถูกเข็นฆ่าและจากการพ่ายแพ้จากพวกเปอร์เซียเมื่ออบูมาจันมาอยู่ที่เดิมพี่น้องที่รักถูกมัดเหมือนเดิมอยู่ในคุกเหมือนเดิมซาอัดบินอบีวะกอสเสร็จจากทัพเดินกลับมาที่เต็นท์พี่น้องที่รักเจอภรรยาท่านปรากฏว่าซาอัดบินอบีวะกอสไปดูที่ม้าของท่านท่านจับดูเนี่ยนะพี่น้องซาอัดบินอบีวะกอสแปลกใจมากบอกว่าทำไมม้าถึงมีเหงื่อทั้งที่ม้าตัวนี้ของฉันฉันไม่ได้ขี่มันฉันจอดมันไว้ตรงนี้แต่ทำไมมันมีเหงื่อและทำไมดูมันเหนื่อยและซาอัดบินอบีวะกอสได้เล่าให้ภรรยาฟังว่าในขณะที่กองทัพมุสลิมกำลังต่อสู้นั้นปรากฏว่ามีอัศวินคนหนึ่งบุกทะลวงเข้าไปในดงศัตรูซึ่งถ้าฉันไม่รู้ว่าอบูมัยยันถูกมัดเนี่ยนะฉันจะบอกได้เลยว่าคนคนนั้นคืออบูมัยยันแน่นอนมาชาอัลลอฮ์ภรรยาซาอัดบอกว่าท่านเอ๋ย
คนคนนั้นนั่นแหละคืออบูเมฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับซาดบินอบีวะกอสทันทีที่ได้ยินว่าคนที่ออกไปรบเมื่อกี้คนที่ออกไปช่วยกองทัพอิสลามให้รอดพ้นจากเมื่อมือศัตรูเมื่อกี้คืออบูเมฮจันชายหนุ่มขี้เมาคนนี้ซาดบินอบีวะกอสไปหาอบูเมฮจันปลดโซ่ออกและประกาศว่าฉันจะไม่ลงโทษเจ้าอีกต่อไปซาอาอบูเมฮจันเอ้ยฉันจะไม่ลงโทษฉันจะไม่ตีเจ้าแล้วฉันจะไม่ตีคนที่อัลลอฮฺตะอาลาให้บรรดามุสลิมปลอดภัยด้วยกับน้ำมือของเขาพี่น้องซาดบินอบีวะกอสประกาศยกโทษไม่มีการเคี่ยนตีอบูเมฮจันเรื่องของการดื่มเหล้าในครั้งนั้นเด็ดขาดพี่น้องครับอบูเมฮจันทันทีที่ได้ยินอย่างนั้นว่าท่านจะไม่โดนตีและไม่โดนลงโทษอบูเมฮจันประกาศกลางสนามจิฮาดว่าละอัชรบุฮาอับดันฉันก็จะไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่ดื่มเหล้าอีกเลยสะอัดเอ๋ยตลอดชีวิตของฉันพี่น้องครับอบูเมฮจันประกาศวันนั้นจนถึงวันที่อบูเมฮจันตายท่านไม่แตะเหล้าแม้แต่หยดเดียวอบูเมฮจันไม่แตะเหล้าแม้แต่หยดเดียวพี่น้องที่รักคนถามว่าทำไมอบูเมฮจันทำไมเพิ่งมาเลิกและทำไมเพิ่งเตาบัตตอนนี้ทำไมเพิ่งมาเตาบัตตอนนี้ทำไมไม่เตาบัตตั้งแต่สมัยอบูบักอัสซิดดีกสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูเมฮจันว่าฉันเตาบัตในตอนนี้เนี่ยนะหากฉันเลิกในตอนอดีตที่ผ่านมาคนจะกล่าวว่าอบูเมฮจันเลิกเล่าเพราะกลัวโดนตีแต่วันนี้อบูเมฮจันไม่โดนตีอะไรแล้วฉันขอประกาศฉันจะไม่ดื่มเหล้าอีกเลยตลอดชีวิตและสุดท้ายอบูเมฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เลิกเล่าอย่างเสร็จสมบูรณ์ท่านได้เลิกเล่าอย่างเต็มร้อยและสุดท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บวิญญาณของท่านอบูเมฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสภาพของคนซอลิหที่เลิกเล่าได้อย่างถาวรพี่น้องที่รักอบูเมฮจันไม่ต้องการที่จะกลับตัวเพื่อให้คนดูว่ากลับตัวเพราะกลัวคนแต่เมื่อได้จังหวะที่อบูเมฮจันเป็นอิสระอบูเมฮจันจึงบอกทันทีว่าท่านนั้นพร้อมจะกลับตัวโดยที่แม้กระทั่งไม่โดนลงโทษฉันจะไม่ดื่มเหล้ามันตลอดชีวิตวันนี้มุสลิมติดเหล้ามีบรรดาชาบับเยาวชนกินเหล้ามีผมเชื่อพี่น้องไม่มีที่เราเลิกไม่ได้เราต้องเลิกให้ได้เราต้องทิ้งมันให้ได้เล่ามันจะยังไงก็แล้วแต่อินชาอัลเลาะห์เรามีอัลเลาะห์เรามีอัลเลาะห์เรามีอีมานเรามีความศรัทธาพี่น้องอบูเมฮจันอัสซะกอฟีท่านเป็นตัวอย่างแก่บรรดาเยาวชนไม่ยอมเลิกเพื่อคนอื่นแต่จะยอมเลิกเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอบูเมฮจันได้ทำให้เราเห็นได้ทำให้ประชาชาติเห็นว่าท่านสามารถเลิกเล่าได้อย่างแท้จริงพี่น้องและสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อบูเมฮจันมีอายุจนถึง72ปีพี่น้องที่รักเมื่อครบ72ปีอบูเมฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็เสียชีวิตในนะครับพี่น้องในสภาพที่ตั้งแต่วันที่ท่านประกาศกับท่านซาดบินอบีวะกอสว่าจะไม่ดื่มเหล้าท่านไม่ดื่มอีกเลยตลอดชีวิตท่านพี่น้องที่รักครับดังนั้นนี่คือเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอบูเมฮจันบินฮะบีบอัสซะกอฟีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือเรื่องราวนะครับดังนั้นเราฟังไปแล้วเรื่องราวของอบูเมฮจันท่านแรกในค่ำคืนนี้และเราจะต่อในท่านที่สองนั่นคือเรื่องราวของท่านซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับพี่น้องขออนุญาตก่อนที่เราจะต่อในเรื่องที่สองท่านซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเอาเลยนะครับพี่น้องที่รักเราฟังจบไปแล้วเรื่องราวของท่านอบูเมฮจันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านผู้เสียสละและท่านผู้สัตย์จริงท่านผู้ประกาศว่าพร้อมจะเลิกเล่าเลิกสิ่งมึนเมาเลิกดื่มเหล้าเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ในช่วงสุดท้ายเรามาอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนั่นคือท่านซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้อง
เรามาอยู่กับเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านท่านซะละบะห์บินอับดุรเราะห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะละบะห์ท่านเป็นเด็กหนุ่มนะพี่น้องท่านเป็นเด็กหนุ่มเท่านั้นเองซะละบะห์จะคอยอยู่รับใช้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะละบะห์จะคอยอยู่ติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อรอว่านบีจะใช้อะไรซะละบะห์บ้างจะทำอะไรกับซะละบะห์บ้างท่านรอซูลเวลาท่านมีธุระนะครับพี่น้องที่ต้องการความรวดเร็วนะท่านก็จะใช้ซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุไปทำธุระให้ท่านตลอดซะละบะห์นะครับชอบที่จะนั่งกับท่านนบีบ่อยมากๆพี่น้องนึกดูนะพี่น้องเด็กหนุ่มเองนะเด็กวัยรุ่นมานั่งกับท่านนบีตลอดนั่งเพื่ออะไรพี่น้องฟังหะดีษจากท่าน2รอว่าเมื่อไหร่นบีจะใช้ท่านให้ไปทำธุระซะละบะห์ดีใจมากซะละบะห์นะครับพี่น้องนี่คือท่านซะละบะห์บินอับดุรเราะห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีวันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกซะละบะห์มาแล้วใช้ให้ไปทำธุระให้ท่านอย่างหนึ่งท่านซะละบะห์นะครับพี่น้องเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านรอซูลท่านก็ออกไปทำธุระให้ระหว่างที่ซะละบะห์กำลังเดินมาเดินไปอยู่พี่น้องครับปรากฏว่าได้ผ่านบ้านชาวอันซอรหลังหนึ่งบ้านชาวอันซอรหลังนั้นประตูบ้านของเขาเปิดเอาไว้และมันมีผ้าม่านปิดอยู่ซึ่งมีห้องน้ำข้างในนะครับพี่น้องในอดีตคนไม่มีตังค์เยอะก็ปิดด้วยกับม่านเมื่อซะละบะห์เดินผ่านไปพี่น้องสายตาท่านเหลือบเข้าไปเห็นในบ้านปรากฏว่ามีลมพัดเข้ามาเมื่อลมพัดผ้าอันนั้นมันเปิดออกซะละบะห์สายตาไปเห็นสตรีนางหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ซะละบะห์มองเข้าไปแล้วก็รู้สึกตัวพี่น้องซะละบะห์ตกใจมากซะละบะห์ตกใจมากทั้งที่ท่านมองไม่ได้ด้วยการเจตนานะครับพี่น้องลมมันพัดแล้วมันตีขึ้นซะละบะห์ตกใจมากซะละบะห์พูดกับตัวเองว่ารอซูลให้ฉันมาทำธุระให้ในขณะที่ฉันมามองเอารอบมุสลิมอย่างนั้นเหรอซะละบะห์ตกใจและทวนคำถามตัวเองอย่างนั้นนะครับว่านบีให้ฉันมาทำธุระแต่ฉันกลับมามองเอารอบมุสลิมอย่างนี้เหรอซะละบะห์ตกใจมากพี่น้องจนซะละบะห์เดินทางต่อไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงรออยู่ที่ที่บ้านหรือที่มัสยิดของท่านรอแล้วรอแล้วซะละบะห์ก็ยังไม่กลับมาพี่น้องที่รักจนเวลาละหมาดผ่านไปหนึ่งวักตูท่านนบีก็รอซะละบะห์ซะละบะห์ก็ยังไม่กลับมาเวลาผ่านไปวักตูที่สองละหมาดแล้วรอซะละบะห์ซะละบะห์ก็ยังไม่กลับมาจนผ่านไปวักตูที่สามท่านนบีละหมาดแล้วรอซะละบะห์ซะละบะห์ก็ยังไม่กลับมาท่านนบีเป็นห่วงซะละบะห์มากถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านเห็นซะละบะห์มั้ยบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเขาอาจจะไปเล่นมั้งยารอซูลุลลอฮ์เพราะเขาเป็นเด็กอาจจะไปอยู่กับเพื่อนจะไปอะไรต่างๆท่านนบีรอแล้วรอเล่าไม่เจอซะละบะห์จนที่สุดสั่งให้ซอฮาบะห์ออกไปหาซะละบะห์ในมะดีนะห์พี่น้องที่รักซอฮาบะห์ไปดูตามตลาดซอฮาบะห์ไปดูตามที่นั่นตามที่นี่ทั้งหมดและกลับมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์เราไม่เจอซะละบะห์เราหาซะละบะห์ไม่เจอผ่านไปเป็นอาทิตย์พี่น้องที่รักท่านนบีมีความเป็นห่วงซะละบะห์มากซะละบะห์ไปไหนใช้ไปทำธุระวันนั้นแล้วไม่กลับมาอีกเลยซอฮาบะห์หาทั่วมะดีนะห์ไม่เจอซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้อุมัรบินคอตตอบกับท่านซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านทั้งสองจงออกไปหาซะละบะห์นอกเมืองพี่น้องครับอุมัรบินคอตตอบกับซัลมานอัลฟาริซีได้ออกไปหาซะละบะห์ตามทะเลทรายถ้าพี่น้องไปที่มักกะห์พี่น้องจะเห็นข้างทางระหว่างมักกะห์มะดีนะห์เป็นทรายเป็นทะเลทรายอะไรต่างๆอุมัรบินคอตตอบกับท่านซัลมานอัลฟาริซีได้ออกมาหาซะละบะห์ตามทรายตามทะเลพี่น้องก็ไม่เจอครับจนกระทั่งไปถามคน
ชาวบ้านอาหรับบะดาวีที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ตามภูเขาท่านรู้จักเด็กหนุ่มคนหนึ่งไหมรูปร่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้สูงขนาดนี้อายุขนาดนี้ลักษณะขนาดนี้พวกท่านเห็นบ้างหรือไม่อาหรับบะดาวีที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่บอกเราไม่เห็นเลยเด็กหนุ่มที่ท่านถามถึงปรากฏว่ามีคนเลี้ยงแพะคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆด้วยบอกว่าฉันคิดว่าพวกท่านมาหาเด็กหนุ่มที่อัลบุคเด็กหนุ่มที่ร้องไห้เยอะๆใช่ไหมเด็กหนุ่มที่ร้องไห้บ่อยๆใช่หรือไม่ที่ร้องไห้มากๆใช่ไหมอุมัรบินคอตตอบกับซัลมานอัลฟาริซีไม่รู้พี่น้องว่าเขาหมายถึงใครที่เป็นคนที่ร้องไห้อัลบุคเคือคนที่ร้องไห้มากมากโอ้มันเป็นขอตอบจึงถามว่าใครคือเด็กหนุ่มคนนั้นคนเลี้ยงแพะบอกว่ามีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งโอ้มันเอ๋ยเขาอยู่ในหุบเขาตรงนั้นพวกเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนอกจากเสียงร้องไห้ของเขาเท่านั้นตั้งแต่เช้าจนเย็นเช้าจนกลางคืนซาลาบะเด็กหนุ่มคนนั้นร้องไห้ตลอดเป็นเวลา40วันมาแล้วที่เราได้ยินเขาร้องไห้ตลอดมาร้องอย่างหนักด้วยโอมาร์เอ๋ยเขาอยู่ในหุบเขาเขาร้องไห้อย่างมากเราไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยนอกจากร้องไห้ท่านหาเด็กหนุ่มคนนั้นอยู่ใช่ไหมโอมาร์ไปขอตบกับซัลมานอัลฟาริซียังนึกไม่ออกพี่น้องว่าเด็กหนุ่มคนนั้นคือซะลาบะหรือไม่ท่านอุมัรจึงถามว่าและเราจะเจอเขาได้ยังไงคนเลี้ยงแพะจึงบอกว่าพอดวงอาทิตย์ตกดินเขาจะลงมาหาพวกเราเพื่อมาขอนมแพะดื่มนะครับพี่น้องเพื่อจะเติมเพราะน้ำตาที่เขาร้องไห้จนหมดจนโซมจนไม่มีแรงมาขออาหารเราด้วยกับนมแพะแล้วดื่มเมื่อดื่มเสร็จเขาก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นพี่น้องที่รักโอมาร์บินคอตตอบกับท่านซัลมานอัลฟาริซีเมื่อได้ยินอย่างนั้นท่านก็ไปแอบที่หลังภูเขาพี่น้องที่รักรอจนมักริบเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินยาอัลลอฮ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากหุบเขาพี่น้องที่รักครับด้วยสภาพโซมะด้วยสภาพผอมมากด้วยสภาพที่ร้องไห้อย่างมากเข้ามาขอนมแพะของคนเลี้ยงแพะดื่มอุมัรบินคอตตอบเห็นอย่างนั้นอุมัรบอกว่านี่คือซะลาบะคนที่นบีให้หานี่คือซะลาบะซะลาบะรอดิยัลลอฮุอันฮุเมื่อเห็นอุมัรบินคอตตอบกับซัลมานอัลฟาริซีซอฮาบะห์อาวุโสมาถึงที่นี่ท่านตกใจมากซาลาบะตกใจมากถามอุมัรบินคอตตอบว่าท่านมาหาฉันทำไมอุมัรบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรามาหาท่านซาลาบะเอ้ยซาลาบะยิ่งตกใจพี่น้องซาลาบะบอกมีอัลกุรอานลงมากล่าวถึงฉันเหรอเพราะซาลาบะกลัวในความผิดที่ตัวเองทำพี่น้องที่มองเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนั้นอุมัรบอกละอัดรีเราไม่รู้ว่ามีกุรอานลงมาถึงท่านหรือไม่อัลลอฮ์กล่าวว่าซะลาบะห์เป็นมุนาฟิกใช่ไหมละอัดรีอุมัรบอกเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กล่าวยังไงแต่ที่แน่ๆรอซูลให้มาตามเจ้ากลับไปซะลาบะห์ซะลาบะห์บอกท่านทั้งหลายจงปล่อยให้ฉันตายอยู่ที่นี่เถอะอย่าให้ฉันกลับไปมาดีนะเลยท่านทั้งหลายอย่ายุ่งกับฉันขอให้ฉันอยู่ที่นี่ฉันขอตายที่หุบเขาแห่งนี้อย่าเอาซาลาบะกลับไปเลยซาลาบะไม่ยอมกลับพี่น้องพี่นะด้วยความกลัวที่ตัวเองออกมาทำธุระให้นบีในวันนั้นแต่กลับมองเข้าไปในบ้านของคนโดยเห็นเอารับโดยที่ตัวเองไม่ตั้งใจซาลาบะกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงว่าซาลาบะเป็นมุนาฟิกซาลาบะกลัวมากไม่ขอกลับไปหาท่านนบีอีกเลยกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงกุรอานมาตำหนิซาลาบะซาลาบะบอกอุมัรบินคอตตอบ
กับซัลมานอัลฟาริซีว่าฉันจะไม่กลับมาดีเนี่ยอุมัรเอ๋ยปล่อยฉันอย่ามายุ่งกับฉันแต่อุมัรบินคอตบกับซัลมานอัลฟาริซีได้รับอามานะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำตัวท่านกลับไปซะละบะห์เอ๋ยสุดท้ายพี่น้องที่รักอุมัรบินคอตบซัลมานอัลฟาริซีจับตัวซะละบะห์แล้วอุ้มกลับเลยพี่น้องที่รักขณะที่ยกตัวซะละบะห์กลับซะละบะห์ร้องไห้ตลอดทางซาลาบาร้องไห้ตลอดทางพี่น้องที่รักจนอุมัรบินคอตบพาตัวซาลาบามานอนที่บ้านจนถึงบ้านของซาลาบาเมื่อตั้งซาลาบาที่บ้านสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับซาลาบาตัวผอมแทบไม่เหลืออะไรเลยในร่างกายซาลาบาไม่ได้กินอาหารนอกจากนมแพะเท่านั้นซาลาบาวันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนดึกซาลาบะร้องไห้ขอโทษต่ออัลลอฮ์ร้องไห้กลัวอัลลอฮ์ร้องไห้พี่น้องคิดว่าซอฮาบะห์คิดถึงนบีไหมครับไม่ได้เจอนบี40วันเนี่ยพี่น้องแต่ซอฮาบะห์ไม่กล้าจะกลับไปเจอหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลาบะห์อยู่ที่บ้านแล้วร้องไห้นอนหมดแรงร้องไห้อยู่ที่บ้านของท่านอุมัรบินคอตตอบไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลเลาะห์เอ้ยเราเจอซะละบะห์แล้วเราเจอซะละบะห์แล้วเขาอยู่ที่หุบเขา1ระหว่างมะดีนะห์กับมักกะห์อินชิตะถ้าหากท่านต้องการยารอซูลุลลอฮ์ท่านไปหาเขาได้ซะละบะห์ไม่มีแรงแล้วพี่น้องที่จะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมเนื่องจากการร้องไห้เป็นเวลา40วันพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินอย่างนั้นท่านจึงเดินทางพี่น้องนี่คือความถ่อมตัวของนบีท่านนบีเดินมานะครับมหาซะละบะห์ด้วยตัวท่านเองยาอัลลอฮ์เมื่อนบีถึงบ้านซะละบะห์อัสสลามุอะลัยกุมให้สลามซาลาบะพี่น้องพี่น้องนึกภาพตามผมด้วยนะครับซาลาบะกำลังนอนอยู่ที่นอนด้วยสภาพหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องร้องไห้และสุดโสมหมดทั้งร่างกายซาลาบะเหลือบไปเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประตูซาลาบะยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยพี่น้องซาลาบะร้องไห้เวลาเห็นนบีคนที่เขารักมากที่สุดคนที่เขาคิดถึงที่สุดคนที่เขาอยากเจอที่สุดคนที่เขาอยากจะกอดที่สุดแต่เขาต้องยอมกลับมาไม่ได้เพราะกลัวว่าตัวเองได้ฝ่าฝืนคนที่เขารักไปซาลาบะห์เห็นนบีก็มาซาลาบะห์ร้องไห้ยิ่งร้องมากขึ้นอีกท่านนบีเดินมาหาซาลาบะห์พี่น้องที่รักแล้วมานั่งใกล้ๆซาลาบะห์ยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดท่านนบีมานั่งใกล้ๆซาลาบะห์ซาลาบะห์ยิ่งร้องไห้เวลานบีมานั่งใกล้ๆพี่น้องซาลาบะห์ร้องไห้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกศีรษะซาลาบะห์ขึ้นแล้วตั้งบนตักท่านมาชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์พี่น้องนบียกศีรษะเด็กน้อยขึ้นซาลาบะห์แล้วตั้งที่ตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลาบะห์ร้องไห้บอกยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์เอาหัวฉันออกจากตักท่านยารอซูลุลลอฮ์เอาหัวซาลาบะห์ลงจากตักท่านอย่าให้หัวฉันอยู่บนตักท่านหัวที่เต็มไปด้วยความชั่วและความผิดความเลวร้ายเอาหัวฉันลงจากตักท่านยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องซาลาบะห์มีโอกาสได้ศีรษะตั้งบนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ซาลาบะห์รักมากที่สุดต้องการที่สุดนั่นคือรอซูลแต่ซาลาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์เอาหัวฉันออกยารอซูลุลลอฮ์หัวฉันมันเลวร้ายและมันชั่วความเลวร้ายมันเยอะอย่าให้โดนกับตักท่านเอาลงยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกละนบีบอกไม่ได้ซาลาบะห์ถ้าพูดง่ายๆฉันจะไม่เอาศีรษะเจ้าลงจากตักฉันซาลาบะห์ยิ่งร้องไห้ซาลาบะห์ยิ่งร้องไห้บอกเอาลงยารอซูลุลลอฮ์หัวฉันมันเต็มไปด้วยบาปเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเต็มไปด้วยความชั่วจงเอาหัวฉันลงยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกละไม่ได้ซาลาบะห์ฉันจะไม่เอาหัวท่านลงจากตักฉัน
ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนบียังคงตั้งศีรษะเด็กคนนี้บนตักท่านเองพี่น้องติดนักนบีถามซาลาบะเมื่ออยู่อย่างนั้นร้องไห้ถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ลงกุรอานมาตำหนิฉันไหมนบีบอกไม่ซาลาบะไม่มีอัลลอฮ์ฉันเป็นมุนาฟิกใช่ไหมยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกไม่มีซาลาบะอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิท่านนะครับผมพูดให้เข้าใจอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิท่านซาลาบะและอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าท่านเป็นมุนาฟิกพี่น้องสิ่งที่ซาลาบะกลัวจนร้องไห้40วัน40คืนพี่น้องมันหลุดออกจากใจซาลาบะซาลาบะได้ยินอย่างนั้นในขณะที่ได้รับข่าวดีบนหัวซาลาบะอยู่บนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกไม่ซาลาบะเอ๋ยเจ้าไม่มีอะไรอย่างนั้นมาตัรจูนบีถามซาลาบะท่านมีความหวังอะไรไหมซาลาบะบอกฉันหวังอยากได้ความเมตตาของอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์และเจ้ากลัวอะไรซาลาบะฉันกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์และเจ้ามีอยากได้อะไรซาลาบะฉันอยากได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีบอกซาลาบะว่าฉันหวังว่าเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าหวังและเจ้าจะปลอดภัยจากสิ่งที่เจ้ากลัวยาอัลลอฮ์นบีพูดซาลาบะจะไม่โดนลงโทษซาลาบะจะได้รับการอภัยโทษความเมตตาจากอัลลอฮ์ในขณะที่พี่น้องนึกภาพตามผมนะครับหัวซาลาบะนอนซาลาบะขยับไม่ได้แล้วเพราะสุดโทรมในร่างกายที่ร้องไห้ซาลาบะนอนบนตักท่านนบีนบีพูดกับซาลาบะท่ามกลางซอฮาบะห์นบีบอกปลอบใจซาลาบะต่างๆจนสุดท้ายซาลาบะบอกยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ้ยอัชกุรุบิดดะบีบยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ที่ตัวฉันยารอซูลุลลอฮ์กะดะบีบินนัมมันเหมือนมดกำลังไต่ตัวฉันอยู่ระหว่างเนื้อกับกระดูกฉันยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องซาลาบะกำลังนอนอยู่และบอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกเหมือนมีมดไต่อยู่ในตัวฉันไต่มาเรื่อยๆตั้งแต่มือตั้งแต่อะไรเต็มไปหมดเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีถามว่าท่านรู้สึกอย่างนั้นเหรอซาลาบะบอกฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมดมันไต่ในตัวฉันระหว่างเนื้อกับกระดูกมันไต่ในตัวฉันข้างในเต็มไปหมดเลยนบีกล่าวว่าซาคัลเมาตุกอดนะซะละนั่นคือความตายกำลังจะมาหาท่านแล้วซาลาบะยาอัลลอฮ์นี่คือความตายซาลาบะท่านกำลังจะประสบกับมันซาลาบะมันกำลังมาหาเจ้าพี่น้องซาลาบะรู้สึกในขณะที่หัวซาลาบะอยู่บนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรู้สึกมันมีมดไต่ตามตัวพี่น้องนบีบอกนั่นคือความตายซาลาบะมันกำลังจะประสบกับเจ้าأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله سلام عليك لا شهادة طنا النبي صلى الله عليه وسلم لسطاي وينيان سلام كلود إنوتيرك لانجك سلام كلا بطيان وينيان سلام لود أو بنتك النبي صلى الله عليه وسلم النبي أبناء سلام دك نوم كني ท่านนบีกับฟันให้ซาลาบะท่านนบีแบกศพซาลาบะให้ซาลาบะแบกและท่านนบีอยู่ข้างหลังพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งใหญ่ในวันนั้นเวลานบีเดินไปส่งมัยยะห์ของซาลาบะนะครับในบันทึกประวัติศาสตร์ซาลาบะกล่าวว่าท่านนบีเดินอยู่ข้างหลังมัยยะห์พี่น้องนะบรรดาซาลาบะแบกมัยยะห์ซาลาบะท่านนบีก็แบกแต่ท่านนบีอยู่ข้างหลังปรากฏว่าเวลานบีเดินนะครับพี่น้องท่านนบีก้าวเท้าทีแบบนี้ไม่ใช่ก้าวปกติแบบนี้นะครับพี่น้องท่านนบีก้าวเท้าค่อยๆขยับค่อยๆขยับเหมือนกับโดนเบียดแน่นๆ นะพี่น้องนบีค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเดินแบบนี้
จนซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านถึงเดินแบบนั้นทั้งที่พื้นที่กว้างคนก็ไม่ได้แน่นทำไมยารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านต้องเดินค่อยๆขยับค่อยๆขยับพี่น้องท่านนบีจึงบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าไม่มีก้าวใดที่ฉันก้าวลงไปในความหมายนะครับพี่น้องนอกจากตอนนี้ความหนาแน่นของบรรดามลาอิกะฮ์ที่ลงมาร่วมในศพของซอฮาบะห์เต็มไปหมดเลยนั่นคือนบีรู้สึกและเห็นถึงเดินขยับเบียดๆเพราะการไปส่งศพซอฮาบะห์ลงกุบะห์ไม่ใช่แค่บรรดาซอฮาบะห์แต่มันเต็มไปด้วยบรรดามาลาอิกะฮ์ท่านนบีจึงเดินค่อยๆเบียดกับบรรดามาลาอิกะฮ์ส่งมายัดซอฮาบะห์จนลงกุบะห์และท่านรอซูลฝังมายัดซอฮาบะห์ด้วยตัวท่านเองพี่น้องที่รักครับนี่คือตัวอย่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเสียใจร้องไห้ในความผิดที่ท่านทำทั้งที่ท่านไม่ได้เจตนาในการทำความรักที่ซอฮาบะห์มีที่สุดต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยากกลับไปกอดนบีท่านอยากกลับไปหารอซูลท่านอยากกลับไปนั่งใกล้ๆรอซูลแต่40วันพี่น้องที่ซอฮาบะห์ต้องนั่งร้องไห้ในภูเขาคนเดียวตลอดตั้งแต่เช้ายันดึกเสียใจที่ตัวเองได้กระทำไปวันนั้นกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงว่าท่านเป็นมุนาฟิกกลัวว่าอัลลอฮ์จะตำหนิว่าซาลาบะห์เป็นคนชั่วสุดท้ายพี่น้องที่รักซาลาบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้รับความปลอดภัยและจบชีวิตในบนตักอันมีเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราล่ะครับพี่น้องซาลาบะห์บาปแค่ไม่ได้เป็นบาปเลยเขายังกลัวในความชั่วกลัวว่าจะตกไปในความเลวร้ายขนาดนั้นวันนี้ผมพี่น้องบาปเราไม่รู้กี่เข่งพี่น้องที่รักเรากลับไม่เคยร้องไห้และเรากลับไม่เคยเสียใจใดๆเลยกับความชั่วที่เราทำเราไม่รู้สึกใดๆเลยวันนี้พี่น้องจงฝึกร้องไห้แต่กับพี่น้องจงฝึกในการร้องไห้ขอโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราและท่านจะได้จบชีวิตแบบท่านซาลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่เราคงไม่มีโอกาสเหมือนท่านซาลาบะห์อีกแล้วพี่น้องที่จะเสียชีวิตบนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะได้อยู่อย่างนั้นนี่คือสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเด็กหนุ่มคนนี้ซาลาบะห์บินอับดุรเราะห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ทั้ง2ท่านที่ผมได้เล่าให้กับพี่น้องฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งในค่ำคืนนี้มันมีจุดเล่นลับหรือจุดคลายแม็กอีกอย่างหนึ่งค่ำคืนนี้พี่น้องลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องนึกอีกครั้งในเรื่องราวที่ผมเล่าพี่น้องอยู่คนเดียวนั่งนึกคนเดียวณท่ามกลางความมืดผมเชื่อว่าน้ำตาพี่น้องจะไหลอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนี่คือเป้าหมายในการเล่าเรื่องซอฮาบะห์เราฟังเราจะได้รู้ว่าตัวเองเราเลวแค่ไหนจะได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องหวังว่าทั้งหมดนะครับพี่น้องกลับตัวได้ตอบัตตัวได้ขอโทษได้ไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้องที่จะเลวร้ายจนเรากลับตัวไม่ได้วันนี้ยังหายใจได้หัวใจยังเต้นได้กลับตัวแต่พี่น้องถึงแม้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่เรากลับได้ก็ดีกว่าไม่ได้กลับเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องค่ำคืนนี้ก็ฝากพี่น้องในซอฮาบะห์ทั้งสองท่านที่ได้หยิบยกมาเล่าให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องและอย่าลืมนะครับความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากนะพี่น้องความเมตตาของเรายิ่งใหญ่มากวันนี้พี่น้องดูสิฮะเราเห็นคนยากจนพี่น้องเห็นคนจนพี่น้องร้องไห้พี่น้องอยากช่วยเหลือเราเห็นคนจนบ้านนี้แค่ครั้งเดียวเรายังอยากช่วยและอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเวลาพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยนะครับดังนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามกันแล้วกันนะฮะพยายามกันแล้วกันนะครับ